ินโดรมอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะก็มีคุณยายนะคะอยู่กับใหม่ด้วยนะคะวันนี้นะเพราะว่ามีหลายๆคนมากที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนข้าราชการนะคะประมาณเท่าไหร่แบบนี้นะคะใหม่ก็เลยให้คุณยายเนาะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะอาจจะเป็นข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเนาะคือบอกเลยว่าที่เชียงตุงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยรู้เนาะเงินเดือนข้าราชการเนี่ยเท่าไหร่หรือว่ายังไงนะคะคือแบบว่าไม่ค่อยมีคนเชียงตุงไม่ค่อยมีคนไปแบบทำงานเกี่ยวกับราชการมากสักเท่าไหร่เนาะส่วนมากก็จะมีแบบเป็นคนไทยบ้างคนไทยที่ส่วนน้อยมากแต่ว่าจะมีชาวพม่าเนาะจะแบบว่าทำงานจบมาแล้วก็อาจจะไปทำงานเกี่ยวกับราชการอะไรต่างๆแบบนี้เนาะทำไมถึงหมายให้คุณยายมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าคุณยายเนี่ยมีแฟนเป็นทหารเนาะก็คือลูกศิษย์นะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะก็คือคุณยายเนี่ยจื้อเนาะมาเร็วแนะนำตัวหน่อยจื้อเร็วก็คือป้าเลียวนะคะอายุกันหรืออายุ80อายุ80นะคะ80แล้วเนาะโอ้ตอนนี้ยังแข็งแรงมากเลยนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวคนเดียวนะคะก็ยังมีลูกหลานก็มาดูแลเป็นบางครั้งเนาะค่ะมาดูแลอยู่นะคะแต่ว่าคืออันในเดียวนี้มีแฟนเป็นลูกศิษย์เนาะเป็นสละสละเป็นสละแล้วเสียไปนานเนาะเสียไปนานเนาะสาวป้ายาวสาวหายาวสาวห้าปีเนาะสาวห้าปียี่สิบห้าปีแล้วนะคะที่คุณลุงเสียไปเนาะเงินเดือนลูกศิษย์นี่สมัยนั้นก็คือสมัยนี้อันมือปอกเดียวเนี่ยเลยแสนหนึ่งก้อยแสนหนึ่งก้อยแต่เลี้ยวนี่เพิ่นขึ้นมาเลยแสนแจ๊ดก็คือสมัยก่อนนั่นน่ะคือแสนหนึ่งแสนจ้าเองเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นมานะคะก็ได้ประมาณแสนเจ็ดสองเดือนแสนเจ็ดหมื่นสองเดือน2เดือนจะได้ครั้งนึงนะคะอันนี้คือเป็นเงินเดือนที่แบบว่าแฟนต้องได้แบบนี้เนาะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นทหารที่ประเทศไทยเนาะก็คือแฟนเนี่ยเสียชีวิตไปอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็คือเงินเดือนจะตกมาที่เมียหรือว่าลูกใช่ไหมลูกกันเนาะก็คือเงินเดือนเนี่ยจะตกมาที่เขาเรียกว่าไถ่ค่าบำรุงหรือว่าอะไรนะค่าบำรุงอะเนาะใจโอกาสค่าบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าภาษาไทยไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าอะไรเนาะก็คือไม่ก็ไม่ทราบตรงนี้เลยเช่นพอมีดุกเนาะก็ไม่ดูก็พอมันใหญ่เนาะมันลายยาวนะใหญ่มั้ยเลยอ่ะใหญ่มากมันลายอ่ะพอหน่อยๆนี่ไล่หน่อยๆนี่ไล่ไล่ไอ้ก็หน่อยๆไล่3 2 3 4 7ทีนี้ไล่มันไล่ลูกก็ไล่เมย์ก็ไล่หมดของในเดียวนี่ไล่ถึงตลอดชีวิตอ่ะนะตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตก็คือถ้าตัวผมใจทหารนี่มันไล่เนาะมันไล่มันไล่เนาะมันไล่มันไล่พอเป็นถ้าเป็นแฟนเป็นทหารก่อนนะถึงจะได้เงินเดือนตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นเงินเดือนเนาะเป็นเงินเดือนที่อันจากอันนาอีลุงนี่เนาะจากลูกมาถึงสู่เฮานั่นแหละเนาะพอมีโผล่นี่ก็ไม่ไรอ่ะพอมีโผล่ใหม่ก็คือไม่ได้แล้วนะคะเขาจะไม่ให้แล้วแบบนี้เนาะทุกวันนี้ป้าเลียวก็ยังได้อยู่นะคะได้อยู่ทุก2เดือนจะได้ครั้งหนึ่งแล้วมีอันค่าอะไรอีกไหมมีค่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างเช่นว่าคนเทาช่างมีเมียเหมือนนั่นอย่างนี้มีกันมีเมียมีเนี่ยแสดงว่าคนเทาอันไพ่ของไหนวะสมมติเราปุบะอายุเขา60เยาว์มีปั้นทางต่างหากเนี่ยมีกันมีหนอมันเมียมันนั่นปั้นทางมันนั่นปั้นเขาชันเนี่ยมาปั้นเขาชันปั้นเขาชันจะเหมือนไหนรู้นั่นแต่เมื่อไหนรู้จะเหมือนเขาไหนจำรู้ตอนเรียนน้องชาติสุจีนี่มาเลยเหมือนจะแบบอันปุบะคนไหนอายุมาตุกอายุเก๋อ่ะมาตุวันตุเมินใช่ไหมอายุนั่นได้อยู่3-5ปอกหาปอกอ่ะข้าวสารนี่ได้ปอกหนึ่งเงินนี่ได้หาปอกข้าวสารได้ปอกเงินนี่ได้หาปอกมันนั่งเองเอาสารชูจิ้มได้อันเดียวนี่อันใดอันเดียวนี่มันปันมันสังกอมปันมือว่ามือเดินเปลี่ยนการปกครองก็เลยไม่ได้แล้วเนาะตอนอองซานซูจีปกครองที่เขาเรียกว่าอะไรบริหารประเทศอยู่เนี่ยได้อยู่ประมาณ5ปีเนาะแล้วลูกอ่อนไล่เนาะมันนั่นเนาะมันนั่นนะอันบอกว่าเขาต้องใหญ่เอียเนาะต้องใหญ่กว่าไรเนี่ยได้อยู่เยอะได้อยู่กล้ามาพูดแน่คนเดียวนี่ไม่ไรจ้ะเนาะเดียวไม่ไรอ่ะดูน้ำอ่างเมืองมันครับเมืองมันทำยินเสียงได้อยู่ตั้งเมืองเขานี่มันยินเสียงไรตั้งเมืองมันไรอ่ะได้หดเมืองมันได้อยู่คนเฒ่าไรคนหนุ่มไรคนใจไรคนยิงไรไรมดลูอ๋อก็คือคนยายบอกนะคะว่าที่เมืองอย่างเช่นเมืองย่างกุ้งอ่ะเนาะเมืองย่างกุ้งหรือว่า
ประเทศเมียนมานะคะไม่ใช่ที่นี่ก็เป็นประเทศเมียนมาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเขตแบบรัชฉานอะไรเนี้ยรัชฉานซิงตุงนะคะมันแบบว่าไปไกลกว่านั้นอีกอาจจะได้คือเมืองหลวงของประเทศพม่านั่นเองเนาะอาจจะได้นะคะตรงนี้เนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจเมื่อก่อนเนี่ยได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเหมือนอันนี้คือนั่นคือมงกอกก็สองหมื่นมงกอกก็สองหมื่นนี่ไรอยู่สี่ปอกสามหมื่นนี่ไรปอกหนึ่งอ๋อเมียงกับเกินเนาะเมียงกากันเนี่ยสามหมื่นไรปอกเป็นคนมาจอดเลยจอดเลยข้าวสารนี่ไรปอกเป็นอันขี้ยันข้าวสารนี่ไรปอกหนึ่งมาท้องน้อยกันนี่กันอ๋อเป็นมาแจกเป็นมาแจกนั่นเองฟังภาษาไทยออกบุญเนี่ยอะไรออกเตะออกกับคุณบิวมาที่กันเตะมาอู่นะฟังออกอู่นะอันตีเปิลเฮ็ดตีเปิลเฮนแบบว่าทำงานเกี่ยวกับราชการอื่นเกี่ยวกับตังหนอกนี่เนาะใจเป็นทหารนี่เนาะนั่งเดียวจังหู้หูหูเนาะอ๋อไม่รู้นะคะก็คือบอกเลยว่าส่วนมากคนเชียงตุงจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้กันเนาะว่าเงินเดือนราชการเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้นะคะอีกอย่างนึงคือการสื่อสารกันไม่รู้เรื่องด้วยเราจะไปถามเขาก็เกรงใจนะคือมันต้องมีมารยาทในการถามด้วยอะไรแบบนี้บางทีไม่ใช่คนรู้จักจริงๆเราไปถามเนี่ยเขาก็อาจจะแบบหาเรื่องเราแบบนี้ทำไมอยู่ๆมาถามเงินเดือนชั้นอะไรแบบนี้เนาะเธอต้องการอะไรอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบนี้เนาะเราก็ถ้าเกิดเรารู้จักกันเนี่ยอย่างเช่นเหมือนในเดียวนี้เนาะเรารู้จักกันแบบเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันอะไรเงี้ยเราก็จะกล้าถามนะว่าเงินเดือนน่ะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราไม่รู้จักเนี่ยบอกเลยว่าเราจะไปถามเขาเนี่ยมันยากมากที่จะไปถามว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่แบบนี้เนาะคือมันก็จะมีแบบนี้อย่างเช่นสัมมาเนาะจังหู้สัมมาสอนจ้องเนี่ยเงินเดือนกันหรือจังหู้ถามบุคคลหู้เนาะไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเท่าไหร่เราก็ไม่เคยไปถามมันเนาะมันเออมันก็ถามไปในปองน้ำจัดที่วันของฉางเท่านี้โอ้เออนั่นนะก็คือคุณยายบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาด้วยนะคะก็เราอยู่ๆไปถามเขาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องกับเขาได้อะไรเงี้ยก็เหมือนมาถามช่างเขาเป็นวัยเยาว์เนาะเราก็ไม่กล้าถามนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราสนิทกันจริงๆเราถึงจะกล้าถามที่จะแบบว่าเออเธอได้เงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันเนี่ยกล้าถามเนาะค่ะถ้าเป็นเราเนี่ยคือไม่รู้จักใครเลยอย่างเช่นเรารู้จักคุณครูในโรงเรียนแต่เราก็ไม่กล้าไปถามหรอกว่าเขาจะถามไปทำไมเขาก็จะสงสัยเนาะว่าถามไปทำอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่กล้าบอกเลยนะคะแต่รู้ว่ามันไม่ค่อยได้เยอะแบบนี้เนาะจะคือจะให้คุณยายเนาะเล่าถึงเกี่ยวกับว่าเงินเดือนสมัยนู้นนะคะสมัยกี่สิบปีผ่านมาตั้งแต่อูเล่เนี่ยอูเล่ก็คืออีลุงนะคะเออโตผู้มีเมืองนี่เมืองอะไรเมืองเออก็มีมือชิงปอดเท่าสู้เหตุการณ์ตัวคนเป็นอะไรอันนั้นก็อันปอดเท่าก็เหตุการณ์ในดุมเนาะปอดเท่าก็เหตุการณ์ในดุมหรือมันตายเมื่อเท่าสู้นั่นมาห้องอุ้งมือโรมือเอามือใส่ปิ่นชินบ้านนู้เออก็คือคนตาของใหม่เนี่ยก็คือทำงานเกี่ยวกับราชการเนาะสมัยนั้นนะคะทำงานเกี่ยวกับราชการแต่ไม่รู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไอ้เมฆหูยอดหนอมวะอันนี้มันนานมาแล้วเนาะมันผ่านมานานมากแล้วนะคะน่าจะเป็นหลายสิบปีแล้วเนาะเออหลายสิบปีมากตอนนั้นเลยเดิมได้เงินเดือนนี่ก็คือมานานนะ77ไป7มูเป้77ไป7มูเป้เออโอ้77ไปมูเป้งงอยู่77ไปมูเป้ทั้งเนาะไป7ปากทั้งไป7ปากทั้งไป7มูเป้ทั้ง7มูเป้ก็คือ7สตางค์อะไรงี้เนาะสิบกว่าคุณใส่งาปยางนั่นหรือมันจะมีแบบสตังเสร็จสตังอะไรด้วยเนาะ70สตังอะไรแบบนี้นะคะเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเงินเดือนเนาะก็จะยกระดับมาเรื่อยๆจนถึง 170,000 จัดนะคะตอนนี้เนาะค่ะนั้นว่าได้เยอะไหมตอนนั้นอะสมัยนั้นอะเนาะว่าได้เยอะเนาะได้เงินเดือนก็ถือว่าเยอะเนาะสมัยนั้นอะเพราะว่าเงินมันแบบว่าคือเงินเฟ้อขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าคือ 100,000 200,000 เนี่ยมันถือว่าจะได้เยอะสูงสุดแล้วอะไรแบบนี้เนาะสมัยนั้นก็คือ70เนี่ยก็อาจจะเหมือนแสนขึ้นไปอะเนาะแบบนี้นะคะอีช่างก็ถูกรู้มั้ยใช่อะไรก็ถูกเนาะคือทองได้ตอนนั้นเท่าไหร่อะเนาะตอนนั้นทองหรือจำงูเมื่อสมัยอันดีนี่เรียกจำความไรเนี่ยทองบาทนึงหรือ
มาหุบน่าจะมาหุบยาเป็นเมียเคยบอกกูนะคะอาจจะแบบตอนนั้นก็อาจจะแบบมีเงินหน่อยทองถูกแต่เขาก็มีเงินซื้อเนาะมีเงินซื้อก็วันหนึ่งสองเหงเงินมัววันหนึ่งสองเหงโอ้วันสี่เหงวันสองเหงวันสามเหงเจ็ดเหงคนมาเนาะสี่เหงก็ประมาณ20 บาทเองเนาะสี่เหงก็ประมาณ40 บาทแบบนี้นะคะถ้าเกือบ10 บาทก็ได้ประมาณเหงหนึ่งเนาะเหงหนึ่งสองเหงก็10-20 บาทเองนะคะทองสมัยนั้นนะแต่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อเนาะก็ถามแม่นะคะทำไมถึงสมัยนั้นทำไมไม่ซื้อทองไว้เยอะๆเนาะก็จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อเงินก็ไม่มีเงินจะกินข้าวนี่ยังไม่มีเลยหมดถังเนาะคือมีนาเยอะก็ข้าวยังหมดถังหมดเนาะมีนาเยอะเท่าไหร่แต่ก็ข้าวไม่พอกินนะคะแม่ก็บอกว่าทองสมัยก่อนนี่ถูกมากแบบนี้เนาะแต่ก็ไม่มีเงินซื้อไม่มีปัญญาซื้ออะไรแบบนี้เนาะก็เหมือนสมัยนี้แหละก็คือทองก็แพงขึ้นเนาะเป็นหลายหมื่นนะ3-4 หมื่นต่อ1 บาทอะไรเนี้ยมันก็แพงนะคะเหมือนสมัยนี้เรามีเงินมันก็ไม่มีเงินเยอะพอที่จะไปซื้อทองได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมือนปัจจุบันนี้เองเนาะก็คุณยายมาเป็นเพื่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณยายมากที่ให้ข้อมูลตรงนี้เนาะขอบยินดีเนอได้เด้อ ยินดีก็คือขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายมากๆเนาะนายเดียวก็คือเราจะเรียกว่านายเดียวนะคะก็คือเป็นญาติกันแบบนี้เนาะภัยไม่เท่าเนาะภัยไม่เท่าเล็กกังเนาะภัยไม่เท่าเล็กกังก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องทางฝ่ายแม่ของแม่ล่าอีกทีแบบนี้นะคะเราก็เลยลูกหลานก็เลยเรียกว่านายเดียวแบบนี้นะคะสุดท้ายนี้เราก็ได้ข้อมูลไปบางส่วนแล้วเนาะแต่ว่าบางส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับคุณครูหรือว่าราชการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้จริงๆนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนหรือว่าที่รับชมน้องใหม่อยู่เนาะที่เป็นแฟนคลับก็ดีไม่ใช่แฟนคลับก็ดีนะคะที่ได้รับชมอยู่ดูข้อมูลอะไรก็มาบอกแนะนำกันได้ที่ใต้คลิปน้องใหม่เชียงตุงได้เลยนะคะก็คือเงินเดือนที่คุณยายบอกไปเมื่อตะกี้นะคะก็คือเป็นเงินเดือนของแฟนที่เป็นทหารที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแบบนี้เนาะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่นะคะก็ประมาณ170,000จ้านะคะก็ตกประมาณ 2,000 บาทนั่นเองเนาะก็เป็นเงินเดือนของข้าราชการทหารนะคะก็คือเห็นในเดียวบอกว่า3ลาวเนาะได้3ลาวหรือเปล่าเห็นบอกว่าติดตรงนี้3ลาวอะไรแบบนี้เนาะค่ะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และกด Subscribe น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มันก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะซอสซาลีค่ะใหม่สูงค่ะบ๊ายบายค่ะ